สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือบัวชมพูฟอร์ดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับบัวกันนะคะว่าเรื่องราวที่หันมาสนใจธรรมะเนี่ยนะคะเพราะอะไรแล้วก็ธรรมะที่อยู่ในใจตอนนี้เนี่ยนะคะเจริญงอกงามเบ่งบานเบิกบานอย่างไรบ้างนะคะหลายคนบอกโอ้โหบัวชมพูไม่น่ามาพูดคุยเรื่องของธรรมะเพราะว่าเธอเป็นนักร้องใช่ไหมคะอ้ายเอ๊ะทำไมนักร้องนักร้องต้องคุยเรื่องธรรมะได้ดีครับไม่แต่ละคนบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราจะขอย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะเรายังค้างกันเอาไว้นะคะสำหรับหัวข้อธรรมะนะคะที่พระเทพสังวรยานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรซึ่งก็ได้เข้าไปกราบท่านแล้วก็ขอข้อธรรมจากท่านมาฝากคุณผู้ชมในช่วงของการเข้าพรรษา3เดือนนี้นะคะซึ่งเราก็ได้นำเสนอไปเนี่ย3ข้อแล้วท่านให้มาเนี่ย4ข้อด้วยกันในการปฏิบัติตนช่วงเข้าพรรษานะคะทบทวนเลยค่ะอ้ายก่อนที่เราจะมาฟังข้อสุดท้ายคือข้อที่4กันในวันนี้ข้อแรกเรื่องซื่อสัตย์ข้อที่2เรื่องเหตุผลข้อที่3เรื่องขันติค่ะใช่ไหมค่ะแล้วข้อที่4ล่ะข้อที่4เนี่ยค่ะไปฟังกันเลยค่ะประการที่4คือจาคะความเสียสละการอยู่ร่วมกันนั้นต้องอยู่กันด้วยความเสียสละคือต้องเปิดใจให้กว้างพร้อมที่จะรับคนอื่นได้นะต้องให้อ่ะให้วัตถุสิ่งของมั่งอย่างในครอบครัวเนี่ยให้ความเป็นใหญ่ซึ่งกันและกันให้ความอบอุ่นตลอดไปจนถึงให้อภัยแก่กันและกันในการให้เนี่ยทำให้เกิดความรักความสามัคคีในโอกาสที่จะเข้าพรรษานี้นะก็ขอให้ทุกคนยึดมั่นอยู่ในธรรมะทั้ง4ประการนี้ก็คือสัจจะธรรมะขันติและจาคะมาเป็นอย่างนี้สังคมของเราก็จะอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขและประสบความสำเร็จมีความเจริญยิ่งขึ้นไปเจริญพรค่ะก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าคุณนะเจ้าค่ะที่เมตตาให้ข้อหลักธรรม4ข้อด้วยกันข้อสุดท้ายข้อที่4คือทราบแล้วนะคะอ้ายจาคะแล้วก็จาคะเนี่ยนะมันเป็นประเพณีอันหนึ่งนะครับในหมู่ชุมชนของไทยใหญ่เขาเรียกประเพณีจักะออกเสียงนี้นะฮะจะมีประเพณีนี้ในช่วงเข้าพรรษาค่ะประเพณีนี้ก็คือวันนี้บ้านนี้เขาจะบอกว่าจะทำพิธีจักะนะเขาจะเป็นเจ้าภาพเตรียมอาหารของอะไรทุกอย่างที่บ้านบริจาคนะเตรียมอาหารไว้แล้วพอเช้าอีกวันเนี่ยก็จะยกมีชาวบ้านมาร่วมขบวนนะยกอาหารอะไรทั้งหมดเนี่ยนะไปที่วัดค่ะเอาอาหารนั้นถวายพระแล้วก็ในช่วงพรรษาจะมีคนเฒ่าคนแก่ไปนอนวัดใช่ไหมฮะก็พูดง่ายๆว่าไปเลี้ยงดูพระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านทั้งหมดที่ไปทำบุญที่วัดอ่ะค่ะนะเขาเรียกพิธีนี้ว่าจักะมันมาจากคำว่าจาคะก็คือประเพณีบริจาคทานในช่วงเข้าพรรษาท่านเจ้าคุณท่านก็บอกว่าการเสียสละอย่างหนึ่งที่ดีมากเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของการให้อภัยเพราะทุกวันนี้บางทีคนเราเนี่ยก็ให้อภัยกันเนี่ยไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมคะความอดทนของเราเนี่ยมันมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความอดทนมีความเสียสละมีการให้อภัยนะคะสังคมเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมเนี่ยแล้วยังมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าพรรษา3เดือนนี้นะคะลองฝึกปฏิบัติกันดูนะคะก่อนที่จะคุยกับบัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอานาปานสติเด็กสัญจรกันก่อนนะคะครับเริ่มที่ศูนย์ธรรมอาภาจังหวัดพิษณุโลกจัดวันที่26สิงหาคมแล้วก็ที่ศูนย์ธรรมโอราโนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็วันที่26สิงหาคมเช่นเดียวกันนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ค่ะครับมาที่คติธรรมจากพระไตรปิฎกนะฮะวันนี้จะเป็นเรื่องของพระดำรัสตรัสสั่งมีพระดำรัสตรัสสั่ง
แก่พระอานนท์ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจักเป็นพระศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปไม่ได้แต่งตั้งใครให้เป็นศาสดาแต่ให้คำสอนคือพระธรรมกับพระวินัยเป็นศาสดาสองเมื่อเราล่วงลับไปแล้วภิกษุทั้งหลายไม่พึงเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสเช่นที่เรียกกันอยู่ในบัดนี้พึงเรียกภิกษุอ่อนกว่าโดยชื่อโดยโคตรหรือด้วยคำว่าอาวุโสผู้มีอายุพึงเรียกภิกษุผู้แก่กว่าว่าพันเตท่านผู้เจริญหรืออายัสมาท่านผู้มีอายุอาวุโสในความหมายภาษาคนแปลว่าอายุสูงกว่าฐานะสูงกว่าแต่ในภาษาบาลีในสมัยก่อนมันประมาณคล้ายๆว่าเฮ้ยสหายเป็นคำที่ไม่ให้ความเคารพเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้เรียกกันด้วยคำคำนี้โอเคเมื่อเราล่วงไปแล้วเมื่อสงปรารถนาก็จงถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียได้ข้อห้ามไหนที่เป็นพระวินัยถ้ามันเป็นบทเล็กน้อยเนี่ยมันไม่เข้ากันกับโลกได้เนี่ยก็ให้ยกเลิกไปซะนะเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงพึงลงพรหมทัณฑ์แก่ฉันนะคือปล่อยให้ทำอะไรตามใจไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนฉันนะนี่คือคนที่เกาะหางม้าเวลาไปดูภาพวาดในวัดเมื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าแล้วคนนี้ก็ด้วยความที่คิดว่าฉันเป็นคนสนิทพระเจ้าก็ไปบวช ด้วยแต่ไม่เคยเชื่อฟังพระสงฆ์ที่เขาตักเตือนเลยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหลงคิดว่าตัวเองสนิทกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าเลยสั่งไว้เลยว่าก่อนปรินิพพานว่าถ้าฉันปรินิพพานแล้วจงลงทันจงลงโทษพระฉันนะนะค่ะทีนี้เราก็มาฟังเรื่องราวของบัวชมพูฟอร์ดกันบ้างนะคะหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกับเธอนะคะในฐานะที่เป็นนักร้องนะคะนี่หลายคนก็คงสงสัยนะว่าเอ้ยบัวมาสนใจธรรมะเมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะบัวมีความสนใจธรรมะมาก่อนไหมไม่มีก่อนหน้านี้คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายหนักๆอะค่ะรู้สึกว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับการหายใจหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอเขาบอกมาว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเครียดคือตอนนั้นเครียดหลายอย่างคือแบบว่ากำลังจะทำทีซิสคืออะไรแล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียดแล้วมันก็เหมือนกับว่าหายใจไม่ได้หายใจหายใจนะคะที่หมอทุกคนก็ตรวจแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรคือระบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหมอก็แก้ด้วยการให้ไปเป็นไฮเปอร์เวนทิเลชันนะคะหายใจใส่ถุงก็หายแล้วทีนี้หมอก็เลยว่าเหมือนกับว่าให้ลองไปฝึกสมาธิดูคือเหมือนเป็นคนที่เหมือนกับคิดอะไรไปเองเครียดง่ายอะไรเงี้ยลองไปฝึกสมาธิสิน่าจะเหมาะนะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เหมือนกับได้ยินคำว่านั่งสมาธิฝึกสมาธิแล้วก็หายไปเป็น10ปีตอนนั้นนะคะแล้วก็เพิ่งจะมารู้สึกสนใจจริงๆก็หลังจากที่มีลูกเนี่ยแหละค่ะที่แบบไปนั่งสมาธิเป็นจริงเป็นจังเนี่ยค่ะทำไมอะคะพอมีลูกเราถึงสนใจไปนั่งสมาธิคือตอนนั้นเราไม่สบายเราเครียดแถมหมอบอกให้แนะนำว่าให้ไปนั่งสมาธิแต่เราก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรหลังจากนั้นไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้มีอะไรชีวิตก็ลันลาลันลาหมอบอกไปนั่งสมาธิโอ้ยหายเลยกลัวก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าเหมือนกับมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราหรือยังไงก็ไม่ทราบอะค่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 ะก็มาอีกทีที่รู้สึกว่าคุณจะต้องไปแล้วเนี่ยคือหลังจากมีลูกแล้ว3คนค่ะก็คือว่าช่วงที่มีลูกคนที่2ช่วงแรกเนี่ยคนแรกเนี่ยรู้สึกว่าเครียดรู้สึกว่าการเป็นแม่มันยากอะค่ะเหมือนกับว่ามีสิ่งมีชีวิตมาให้1คนก็ไม่มีคู่มืออะไรมาใดๆก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงยังไงเลี้ยงด้วยอะไรแล้วมันเกิดความรักความผูกพันมากๆแต่บอกว่ามันเป็นทุกข์นะคะเหมือนกับว่าเราห่วงเขามากแคร์เขามากแบบอะไรก็กลัวเขาไม่สบายทีนี้โบก็ไม่สบายด้วยทุกครั้งอะเหมือนกับว่าคือร่างกายและจิตใจมันก็อ่อนแอไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยไม่ไหวละเดี๋ยวก็กลัวบอกว่าลูกจะไม่สบายด้วยเข้าโรงเรียนนี่ไม่สบาย3อาทิตย์เป็นทีแม่ก็โอ้ยช่วงนั้นรู้สึกเลยว่าตัวเองแบบอ่อนแอมันไม่มีความสุขอะค่ะรู้สึกว่านี่คือความเป็นแม่ที่เราอยากจะแบบมาทำแต่มาทำรู้สึกว่าเราเป็นแม่ที่ไม่มีความสุขอะแล้วลูกเราจะมีความสุขได้ยังไงเราจะส่งผ่านความสุขไปให้ลูกได้ยังไงช่วงนั้นรู้สึกเลยว่าตัวเองแบบอ่อนแอมันไม่มีความสุขอะค่ะรู้สึกว่านี่คือความเป็นแม่ที่เราอยากจะแบบมาทำแต่มาทำรู้สึกว่าเราเป็นแม่ที่ไม่มีความสุขอะแล้วลูกเราจะมีความสุขได้ยังไงเราจะส่งผ่านความสุขไปให้ลูกได้ยังไงรู้สึกว่าต้องหาทางออกอันนั้นก็คือบัวว่าช่วงนั้นเป็นความทุกข์ของบัวนะคะความทุกข์มีแค่เรื่องเนี้ยเรื่องเดียว
เรื่องของการเลี้ยงลูกเรื่องของการเลี้ยงลูกอยากทำหน้าที่ของแม่เนี่ยให้ดีที่สุดใช่แต่เรากลับเป็นเครียดใช่ก็ไม่รู้ว่าที่ทำนี่มันดีไหมมันถูกต้องไหมผลตอบรับออกมาจะเป็นไงคิดไปหมดกังวลไปหมดทุกเรื่องอ๋อค่ะแล้วก็เลยพอดีว่าวัดใกล้ๆบ้านที่ตอนนั้นก็เลิกให้นมแฝดพอดีแฝดเพิ่งแบบขวบขวบหนึ่งประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นป้ายติดอยู่ว่าเหมือนกับสอนนั่งสมาธิขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยบอกว่าก็ดีนะอาทิตย์ละวันสัก3ชั่วโมงไปที่วัดอะค่ะก็คือไปดูแบบเหมือนกับว่าอยากจะแบบดึงเอาความเครียดความอะไรแบบออกไปจากร่างกายสัก3ชั่วโมงก็ยังดีอะไรเงี้ยพอไปแล้วมันก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าคือเราถอดมันไว้หน้าห้องพอเราเดินเข้าไปในห้องที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ลืมทั้งหมดมาอยู่กับณปัจจุบันค่ะอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีแล้วเวลาพระท่านอธิบายอะไรมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปพอจะทำได้รู้สึกดีกับการที่แบบอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรณปัจจุบันแล้วก็ไม่คิดเรื่องอะไรอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบัวค่ะแล้วก็ทำได้ประมาณ 4-5 เดือนก็มาเจอกัลยาณมิตรคือจริงๆแล้วอ่ะกัลยาณมิตรท่านผู้นี้นะคะก็จริงๆแล้วไปเจอกันแล้วก็พูดคุยอะไรอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าเฮ้ยพี่โชคดีว่ะพี่เป็นคนมีความสุขพี่เป็นคนมีความสุขพี่มีความสุขมากบอกว่าคนนี้แปลกมากเลยเพราะว่าปกติเราเจอคนมักจะมาบ่นให้เราฟังว่าเครียดอย่างงั้นทุกอย่างงั้นอะไรแบบคือบ่นปัญหามีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์แต่ทุกข์อ่ะแต่เจอกัลยาณมิตรผู้นี้บอกว่าพี่มีความสุขเนี่ยบอกแล้วพี่ชวนไปไม่ไปทีคือชวนแฟนบอกว่าควรจะไปนั่งสมาธิแล้วก็แฟนก็คุยกันแล้วบอกว่าบัวไงพี่บัวไปเลย เอาบัวไปเลยเนี่ยไปนั่งสมาธิวัดใกล้บ้านอยู่ ทุกอย่างก็โยนลงมาให้ดิฉัน แล้วพี่ผู้หญิงกัลยาณมิตรก็บอกว่า ไปเลยไปกับพี่จองให้ไปทุกอย่างเนี่ยวันนี้ไปเลย บอกตรงว่าครั้งแรกไปด้วยความเกรงใจ โอ้ค่ะแต่ว่าถือว่าเป็นการเกรงใจที่ดีมากเลยนะดีมากเหมือนกับว่ามันอาจจะถึงเวลาของเราหรือไงก็ไม่รู้ว่าคือแบบจากลูกไป10กว่าวันจะไปได้ยังไงแต่เมื่อถึงเวลานั้นเหมือนกับว่า the show must go on ต้องไปก็เป็นคนที่พอทำอะไรแล้วตั้งใจจริงคือเหยียดมิตรไปถึงสิทธิ์ใหม่เขายังไม่ต้องให้ถือศีล8แล้วก็ถือศีล8เลยไม่กินข้าวตอนเย็นตอนเย็นอะไรอย่างนี้ก็แบบถือศีล8เคร่งครัดมากครั้งแรกแล้วก็แบบรู้สึกว่าต้องขอขอบคุณกัลยาณมิตรเลยค่ะที่แบบว่าไปแล้วก็มันก็เหมือนกับมันเปลี่ยนเราได้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่กับความทุกข์ได้อย่างไม่ทุกข์มากเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะงั้นแสดงว่าสามีเนี่ยนะคะเขาก็เห็นเราเครียดสิคะเครียดทุกคนก็คงเห็นว่าเครียดหมดเครียดค่ะอย่างบัวเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่นะใช่ไหมคะอ้ายสามีก็คงเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอาจจะเชื่อในเรื่องของทางนี้อยู่แล้วอะค่ะดูว่าเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือหรือว่าศึกษาเรื่องอะไรแบบทางด้านนี้อยู่แล้วอะค่ะเขาคงเห็นดีเห็นงามเขาก็คงจะอยากไปแต่ด้วยแบบภาระต่างๆนานาที่เขารับผิดชอบอยู่ก็คงไปยากก็คือว่าอย่างน้อยในครอบครัวก็เราน่าจะมีความภาระน้อยที่สุดเรื่องลูกอย่างเดียวก็น่าจะไปได้ง่ายกว่าอะไรอย่างนี้ก็ส่งไปแต่จริงแล้วก็คือเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าเป็นเรื่องที่สักวันหนึ่งเราจะต้องลองไปดูค่ะค่ะค่ะพอไปถึงแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าลูกยังเล็กใช่ไหมคะโอ้โหสามวันแรกก็เห็นแต่หน้าลูก เห็นแต่หน้าลูกลูกลอยมางูงั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่4พอเริ่มทำวิปัสสนาก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกแบบนู่นนั่นนี่แบบว่าแต่ก็พยายามไม่ลืมที่จะอุเบกขาโอ้โหครั้งแรกนี่มันเหมือนกับอะไรมาปัง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 อะไรที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอมันก็มาหมดอาจารย์ก็จะบอกอย่างเดียวอุเบกขานะอุเบกขาให้ได้ก็พยายามทำจนสุดท้ายนี่อาจจะเรียกได้ว่าเจอกับสุขเวทนายึดติดอีกมีความสุขในการมีความสุขเหมือนกับในการปฏิบัติธรรมเหรอคะนั่นนี่แบบรู้สึกสบายผ่อนคลายเย็นเบาโล่งอะไรอย่างงี้ก็อู้รู้สึกดีจังรู้สึกแบบไม่อยากออกอยากนั่งงี้อยากจะเจออย่างงั้นอยากเจออย่างงี้อีกอะไรอย่างเงี้ยลูกไม่คิดถึงแล้วเหรอคะหรือว่าช่วงนั้น ลูกมาความถี่น้อยลง เอาความถี่เราอยู่ตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะแต่ว่า3วันแรกเนี่ยอานาปานสติเนี่ยมันก็ว่าคือมันอาจจะเราอาจจะออกไปได้ง่ายกว่า
วิปัสสนาสำหรับบัวนะคะจิตมันจะหลุดไปได้ง่ายกว่าทำวิปัสสนาเหมือนกับมันมีอะไรให้มันยึดอะไรอย่างเงี้ยได้ดีกว่าแล้วไอ้ความสุขที่ว่าไว้นี่คืออะไรคะที่เราไปยึดกับมันอีกคือความสบายเหรอคะความสบายกายสบายใจความเบาความโล่งความยิบที่เรารู้สึกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือต้องอย่าไปยึดติดใช่ไหมคะก็จนครบกี่วันเข้าไปฝึกกี่วันก็10 วัน10 วันค่ะแล้วพอเราออกมาเป็นยังไงบ้างออกมาแล้วก็สามีต้องถามนะสามีเป็นห่วงอุตส่าห์ส่งเราไปเนี่ยสามีเป็นห่วงเราไหมเป็นห่วงไหมเขาน่าจะรู้สึกดีนะคะเหมือนกับว่าเขาก็รู้มันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนดีนะได้ทำบุญเราทำบุญวิปัสสนาแล้วก็แผ่เมตตาให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคือคนที่บ้านเนี่ยก็ได้ตามกันไปสามีก็ได้ตามไปหลังจากนั้นคุณแม่ก็ตามไปอะไรอย่างเงี้ยคือก็แบบไปลองเราเหมือนกับเจอสิ่งที่ดีแล้วเราก็อยากให้คนอื่นได้ไปลองนั่งอะไรก็ชักชวนกันไปบัวนั่งมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่ 4ปีที่4แล้วอ๋อก็แสดงว่าเราก็ได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วไหมมาต่อเนื่องเนี่ยก็จะประมาณเกือบ2 ปีนี่ผ่านมาช่วงแรกก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเวลามีปัญหาเวลาไม่สบายใจก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคือปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันโอ้เป็นไงล่ะเนาะได้เลยคือมาถูกทางแล้วไงใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่แหม่มตั้งข้อสังเกตแรกว่าอย่างบัวซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มันมีสิ่งอย่างอื่นที่จะมาทดแทนที่จะมาผ่อนคลายความเครียดนะได้มากกว่าที่จะไปวัดใช่ไหมประเด็นที่แหม่มตั้งคำถามเมื่อกี้นะใช่ไหมซึ่งแน่นอนมนุษย์รุ่นใหม่มันจะไปหาสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่สิ่งนี้มันอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะคือด้วยความที่ว่าบัวเกิดมาด้วยความคิดที่ว่ารู้สึกว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทุกข์เกิดมามันจะใช้กรรมคนเราอ้าวทำไมคิดอย่างนั้นนะคะเวลาของรายการทำในใจวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์แรกนะคะที่เราพูดคุยกับคุณแม่บัวชมพูฟอร์ดนะคะตอนนี้เธอก็เป็นคุณแม่ลูก3แล้วนะคะอ้ายมีลูกชาย1คนแล้วก็มีแฝดที่3คนนี้คือท้อง2เนี่ยเป็นลูกชายแฝดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรับมือกับลูกๆแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมแล้วเพิ่งผ่านวันแม่แห่งชาติมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ฟังนะคะประสบการณ์ในการเล่าเรื่องของการเป็นคุณแม่แล้วก็นำธรรมะเนี่ยนะคะมาใช้ในชีวิตยังไงเรียกว่าเธอมีแบบ2บทบาทนะคะสำหรับเป็นทำหน้าที่ภรรยาด้วยแล้วก็ทำหน้าที่คุณแม่ด้วยนะคะซึ่งหลายๆคนฟังแล้วก็อาจจะได้เห็นอะไรนะคะที่ถูกใจแล้วเผื่อว่าเราเองก็อาจจะลองนำไปใช้ในชีวิตของเราดูก็ได้นะคะโดยเฉพาะคุณแม่ทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเรา2คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็รู้สึกว่าเรามีครบทุกอย่างแล้วหน้าที่การงานลูกสามีจะเอาอะไรสามีก็ไม่เคยว่าแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสำหรับเราแล้วความดีใจนั้นมันมาจากไหนจริงแล้วมันก็มาจากแค่ความคิดหรือว่าจิตของเรานั่นเองโมก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญลองไปศึกษาดูกับมันอย่างจริงจังสามีเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไหมคะทั้งวันนี้พอเวลาจะโกรธก็บอกว่าอุเบกขาสิใส่เราไม่รู้ใครพูดสามีเพราะสามีดีนะผมคิดว่าบัวไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายผมว่ามองโลกในแง่จริงมากกว่าคือเกิดเป็นทุกข์จริงๆนะแต่เพียงแต่ว่าที่ทุกข์นั้นเพราะว่าคาดหวังใช่แล้วทุกวันนี้มันช่วยเราได้ไหมฮะโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของแม่เนี่ยความเป็นแม่